นายกรัฐมนตรีของบ้านเราเองนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้มีการส่งสารแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในกรุงเบรุตของเลบานอนด้วยเช่นเดียวกันและพบว่ามีคนไทย2คนนะคะที่อยู่ในเลบานอนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ตอนนี้มีการประสานช่วยเหลือกันอย่างไรล่าสุดนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็ได้ส่งสารถึงนายฮัสซันดีฮับนายกรัฐมนตรีเลบานอนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจำนวนมากนะคะก็แสดงความเห็นใจผ่านไปยังครอบครัวของผู้สูญเสียแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมดังกล่าวโดยหวังว่าความสามารถในการฟื้นฟูสู่สภาพปกติของประชาชนและความสามารถในการเป็นผู้นำของนายกรัฐมนตรีเลบานอนเนี่ยจะสามารถฟื้นฟูกลับมาได้ก็เชื่อว่าเลบานอนจะผ่านหรือว่าเอาชนะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะแต่เห็นภาพเมื่อกี้แล้วก็ต้องบอกว่ามันราบเป็นหน้ากลองจริงๆนะคะขณะที่นาวาตรีวิทวัฒน์กู้ประเสริฐค่ะอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบียกรุงริยาดก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลแรงงานไทยในเลบานอนด้วยนะคะก็มีรายงานบอกว่ามีแรงงานไทยได้รับบาดเจ็บ2คนคือนายวีรยุทธ์บุญรักทำงานอยู่เป็นเชฟนะคะร้านอาหารญี่ปุ่นถูกกระจกบาดตามร่างกายแล้วศีรษะเนี่ยถูกฝ้าเพดานกระแทกอีกคนนึงคือนายชนทัศน์ทันยศศักดิ์เป็นพนักงานจิวเวอรี่ค่ะถูกเศษกระจกบาดมือแล้วก็หูอื้อทั้ง2รายเนี่ยตอนนี้ได้รับการรักษาแล้วก็อาการปลอดภัยแล้วนะคะโดยปัจจุบันก็พบว่ามีคนไทยพำนักแล้วก็ทำงานอยู่ในเลบานอนเนี่ยประมาณ170คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเจรไนเพชรพลอยพนักงานนวดไทยสปาเป็นเชฟนะคะแรงงานที่เป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเนี่ยได้รับความคุ้มครอง17คนได้รับค่าจ้างแล้วก็สวัสดิการที่เหมาะสมขณะที่กระทรวงการต่างประเทศก็สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดติดตามสถานการณ์ค่ะประสานงานกับกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงเบรุตเพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อวานนี้มีภาพอีกหนึ่งคนที่หลายคนรู้จักนะคะคุณแองจี้เฮสติงเคยเป็นดาราในเมืองไทยนี่แหละแล้วก็เธอไปแต่งงานนะคะกับนักธุรกิจชาวคูเวตหลังจากนั้นก็ไปสร้างครอบครัวอยู่ที่เลบานอนก็ได้มีการโพสต์ภาพเหมือนกันว่า